หมอสั่งห้ามเดินเปิดพาพิธีกรดังอุ้มท้องลูกแฝดท้องใหญ่มากก่อนหน้านี้จุงจิมวรนันจันทรัศมีภรรยาของอดีตผู้ประกาศข่าวพัดจึงการกูลแจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกแฝดและจากวันนั้นจนถึงวันนี้จุ๋มจิ๋มก็ตั้งท้องได้30สัปดาห์แล้วแถมท้องใหญ่แบบสุดๆซึ่งเธอได้เผยว่าตอนนี้คุณหมอสั่งให้งดการเดินสำหรับจุ๋มจิ๋มเป็นทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านและนักแสดงชาวไทยเป็นลูกสาวคนโตของคุณเนจันทรัศมีเจ้าของศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์หาดใหญ่ในเครือพิธานกรุ๊ปจบการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งปัจจุบันนอกจากสวมบทบาทดาราพิธีกรยังรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจดูแลด้านการตลาดอีกด้วยชีวิตส่วนตัวสมรสกับพัดจึงการกูลอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง7ทายาทเจ้าสัวบริษัทเบนฮอโปรดักต์